สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวใหญ่กำแพงเพชรสุดเฮงซื้อหวย4ใบถูกรางวัลที่1รับ12ล้านเมื่อวันที่16ธันวาคม2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้ใช้ Facebook ชื่อชูกาสมาประหลาดเรศโพสต์รูปแสดงความยินดีกับผู้ถูกรางวัลที่1ประจำวันที่16ธันวาคม2563เลข201303จำนวน2ใบคว้าเงินไป12ล้านบาทจากการตรวจสอบพูดคุยทางโทรศัพท์กับผู้โชคดีรายนี้ทราบชื่อต่อมาคือนางวิเชียรดวงแก้วอายุ55ปีอยู่บ้านรุ่งเรืองทรัพย์เลขที่31หมู่ที่14ตำบลหินดาดอำเภอปางศิลาทองจังหวัดกำแพงเพชรโดยได้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจากคนขายในพื้นที่จำนวน4ใบและ2ใบถูกรางวัลที่1ด้านนางวิเชียรดวงแก้วผู้โชคดีกล่าวว่าตนเองมีอาชีพทำนาได้ซื้อลอตเตอรี่จากคนขายแถวบ้านช่วงวันออกรางวัลตนและครอบครัวกำลังจัดงานทำบุญ100วันพ่อและแม่ซึ่งหลังจากรู้ว่าตนถูกรางวัลที่1ก็ได้ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรปางศิลาทองหลังจากนี้จะใช้เงินที่ได้อย่างคุ้มค่าและจะนำไปทำทุนในการดำเนินชีวิตต่อไปท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ